สำหรับท่านที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับเรื่องของแม่โขง Tourism Forum ผมอยากจะย้อนไปถึงช่วงที่ประเทศต่างๆในแถบนี้เนี่ยได้กลับมาสนทนาคุยกันในด้านการพัฒนาซึ่งเราก็เรียกแผนนี้ว่า GMS Greater แม่โขง Sub Region ก็คือการที่เอา6ชาติจริงๆ5ชาติบวกกับอีก1พื้นที่ของประเทศจีนโดยเอาจีนในส่วนที่มาเกี่ยวข้องกับแม่น้ำโขงก็คือยุนนานกับกวางสีกวางสีนั้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่มีพรมแดนติดกับประเทศเวียดนามแล้วก็ลาวส่วนในด้านที่เป็นยุนนานนะก็จะมาติดกับลาวแล้วก็เมียนมาแต่ทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทั้งทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพราะว่าร้อนชื้นเขตศูนย์สูตรป่าฝนแถบนี้เป็นพื้นที่ที่มีพืชและสัตว์แมลงนกที่มีความหลากหลายที่สุดโดยที่มีความชุ่มชื้นของแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านตลอดทั้งปีเป็นเส้นทางหลักในการหล่อเลี้ยงดังนั้นความน่าสนใจในทางภูมิศาสตร์กายภาพของ GMS จึงมีความเป็นพิเศษในระดับโลกนะครับอย่างที่สองก็คือว่าด้วยความที่พื้นที่นี้มีกลุ่มชนชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆเนี่ยมาอยู่อาศัยกันหลากหลายที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลกเหมือนกันดังนั้นไม่ว่าจะล่องเรือในแม่น้ำโขงผ่านไปทุกๆชั่วโมงเราจะเข้าไปอยู่ในย่านของคนที่ใช้วัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่างกันเพราะนั้นความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของลุ่มแม่น้ำโขงจึงเป็นเสน่ห์ที่โลกอยากจะรู้จักมานานเป็นแต่เพียงว่าเมื่อความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและความเชื่อในอดีตเป็นอุปสรรคมานานการที่ทำให้มีแม่โขง Tourism Forum ซึ่งคุณเย็นเป็นผู้อำนวยการแล้วก็มีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครโดยใช้อาคารร่วมกันกับกรมการท่องเที่ยวของเราซึ่งวันนี้ท่านทิติกรมการท่องเที่ยวก็มาอยู่ที่นี่ด้วยนั้นเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญครับที่จะเป็นการดึงให้กลุ่มชนและประเทศทั้ง6หันหน้าเข้าหากันคุยกันแม่น้ำโขงเคยเป็นส่วนหนึ่งของความผูกพันของคนในแถบนี้มานับพันปีจนกระทั่งเส้นพรมแดนเข้ามาจึงทำให้แม่น้ำโขงกลายเป็นเส้นพรมแดงแบ่งให้คนและประเทศอยู่ต่างคนต่างอยู่ถ้าท่านสังเกตดูตัวโลโก้ของแม่โขง Tourism Forum ก็จะเป็นรูปใบหน้าของมนุษย์ทั้ง6หันหน้าเข้าหากันในพื้นที่แบ็คกราวด์ที่เป็นสีเขียวเฉดต่างๆไม่เหมือนกันก็เพราะว่านั้นเนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นว่าความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางวัฒนธรรมถูกนำมาใช้เพื่อให้หันหน้าเข้ามาสนทนากันแน่นอนครับว่าในขณะที่เป้าหมายแรกคือเป้าหมายในการทำให้คนในแถบนี้นี่แหละรู้จักกันเองก่อนแล้วเราจะพบว่าพวกเราทุกคนญาติกันทั้งนั้นผูกพันกันมาในอดีตเพราะฉะนั้นการไปท่องเที่ยวเข้าหากันจึงเป็นเครื่องมือเบื้องต้นการประชุมแบบนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยที่จังหวัดเชียงรายและนั่นคือการประชุมแม่โขง Tourism Forum ครั้งที่1แล้วก็ผัดเปลี่ยนเวียนกันไปใน6พื้นที่ของประเทศสมาชิกของ GMS โดยมี ADB ซึ่งเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียเนี่ยเป็นผู้ให้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดและครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่ครบวงรอบ6พื้นที่และกลับมาตั้งประชุมอีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยครั้งแรกประชุมกันที่เชียงรายก็คือตอนบนของแม่น้ำโขงที่ไปเชื่อมกับจีนครั้งนี้กลับมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เราไปที่อีสานตอนบนที่นครพนมซึ่งก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับว่านอกเหนือจากการเชื่อมโยงด้วยเส้นทางของแม่น้ำโขงผ่านมาหลายปีเข้าบัดนี้เส้นทางการคมนาคมทางบกที่ไม่ใช่แค่ทางน้ำของแม่น้ำโขงนะก็ได้เชื่อมโยงแล้วแล้วก็กำลังเชื่อมโยงให้อาเซียนตอนบนหรือ GMS เชื่อมเข้าหากันได้ทั้งหมดโดยมีนครพนมเป็นจุดหลักสำคัญอีกที่หนึ่งเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการขับรถยนต์ผ่านด่านชายแดนเข้ามาจากฝั่งจังหวัดตากของจังหวัดตากจากฝั่งเมียนมาสามารถผ่านทะลุประเทศไทยออกทางนครพนมไปสู่ลาวแล้วก็เวียดนามและแน่นอนด้วย R12 ซึ่ง ADB ช่วยในการพัฒนาด้วยนั้นเนี่ยก็ทำให้ไปถึงจีนตอนใต้ที่คุณที่ยุนนานทั้งใต้ที่ยุนนานแล้วก็ที่หนานหนิงด้วยนะครับก็แปลว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นสากลมากขึ้นดังนั้นนครพนมจึงเป็นเวทีที่
เหมาะสมมากที่จะให้ผู้คนทั้ง6ชาติเนี่ยมาเจอกันครั้งนี้จะมาประมาณสัก500คนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจและบุคคลที่มาจากนักวิชาการนอก6พื้นที่นี้ด้วยก็จะมาด้วยแต่ในการมาถ้าเป็นการคุยกันในเชิงวิชาการอย่างเดียวก็คงจะเป็นสิ่งที่ได้ผลออกมาคงเป็นแค่งานบนกระดาษแต่คราวนี้เราอยากจะให้เปลี่ยนไปเราต้องการที่จะทำให้คนท้องถิ่นเนี่ยมีส่วนร่วมโดยตรงแล้ววิธีการที่ใช้มีส่วนร่วมโดยตรงนั้นเนี่ยจึงไปสร้างกิจกรรมต่างๆที่มีความหลากหลายและไม่เคยมีมาก่อนในการประชุมMTF ในที่อื่นๆเลยอย่างแรกจะเป็นครั้งแรกที่มีการจัดมหกรรมในเรื่องหนังของแม่โขงลุ่มน้ำโขงเนี่ยนะครับมาประกวดประชันกันมาฉายให้กันดูและเราก็พบว่าด้วยเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือในการก้าวข้ามกำแพงทางวัฒนธรรมและภาษาที่สำคัญมากบัดนี้มีผู้เข้าไปชมในคลิปต่างๆเนี่ยเป็นจำนวนมากมากยิ่งกว่าที่เราเคยผลิตเอกสารให้ใครไปอ่านมากมายดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้ใช้ประโยชน์จากการที่ใช้อุตสาหกรรมภาพยนตร์เข้ามาช่วยในการเผยแพร่ความรู้ความน่าสนใจเกี่ยวกับชุมชนหมู่บ้านความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมในลุ่มน้ำโขงให้คนของลุ่มน้ำโขงได้ดูได้ชมแล้วก็ให้คนนอกลุ่มน้ำโขงก็ได้ดูได้ชมกิจกรรมประเภทที่2คือการใช้ให้อาหารเข้ามาเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนในลุ่มน้ำโขงได้รู้สึกว่ามีทั้งความต่างและมีทั้งความเหมือนสัญลักษณ์ของภาพที่เราใช้ในการแถลงข่าวเมื่อสักครู่นั้นก็จะเห็นเป็นรูปของคนท้องถิ่นชาติพันธุ์เดินบนนาขั้นบันไดแล้วก็ไปกับนาข้าวก็แปลว่าข้าวซึ่งเป็นสัญลักษณ์หลักของคนอาเซียนก็เป็นสัญลักษณ์หลักของคนลุ่มน้ำโขงเหมือนกันเพียงแต่ว่าพอเรามีเรื่องของเนินเพราะแม่โขงนั้นเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ราบสูงภูเขาแล้วก็ทางชันต่างๆเนี่ยก็แปลว่าชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมข้าวเช่นเดียวกับคนทุกคนที่อยู่ในอาเซียนแล้วก็ใน GMS เหมือนกันเราจึงยกย่องเรื่องของชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆและในครั้งนี้ด้วยความหลากหลายของชาติพันธุ์ทั้ง8ที่มีอยู่ในจังหวัดนครพนมก็จะเป็นตัวอย่างสำคัญมากๆที่จะทำให้ประชาคมต่างๆที่เข้ามาร่วมใน MTF เนี่ยได้สัมผัสไปจนถึงตัวชาวบ้านที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมที่แท้จริงเพราะเขาเหล่านี้ไม่เคยถูกแบ่งแยกด้วยการขีดเส้นพรมแดนถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการใช้ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการนำเสนอหรือแม้กระทั่งการใช้ความเป็นพุทธศาสนิกชนซึ่งเป็นพื้นที่ขยายส่วนใหญ่มากของ GMS แถบนี้น้อยครั้งนะครับที่จะมีการประชุมนานาชาติแล้วเป็นพื้นที่ที่การเจริญเติบโตอยู่ในฐานทางศาสนาและวัฒนธรรมค่อนข้างคล้ายคลึงโดยมีฐานทางพุทธศาสนาเป็นฐานหลักใหญ่การที่เข้ามาแล้วก็จะไปทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันเนี่ยก็โอกาสทำอย่างนี้มีได้ยากนะครับในเวทีระหว่างประเทศแต่นี่ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถ kick off คือนำเสนอเรื่องของ Buddhism Tourism เป็นครั้งแรกจากจุดนี้ออกไปและจะได้ขยายผลออกไปในทิศทางที่ผมได้มีโอกาสทำความตกลงกับทั้งรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนที่เพิ่งไปคุยกันมาที่เชียงใหม่เมื่อต้นปีคือเดือนมกราคมที่ผ่านมาเราตกลงกันที่จะทำเรื่องของ Buddhism Tourism ซึ่งอันนั้นก็จะมีการขยายผลไปทั้ง Buddhism Tourism ในลุ่มน้ำโขงและในส่วนของเอเชียใต้ไปด้วยซึ่งก็มีการประชุมที่ห้องประชุมแห่งนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าเราจะไป kick off อย่างเป็นทางการในที่ประชุมที่ MTF ครั้งนี้เป็นพิเศษเพราะนั้นการประชุมในครั้งนี้นั้นเนี่ยจึงนอกเหนือจากกิจกรรมที่มีในห้องประชุมก็จะมีกิจกรรมที่ออกมาในนอกพื้นที่ซึ่งก็จะเป็นผลประโยชน์ที่สำคัญยิ่งสำหรับคนท้องถิ่นไม่ใช่แค่สำหรับประเทศไทยนะครับแต่สำหรับคนท้องถิ่นเพราะถ้าการประชุมเหล่านี้เพื่อจะเชื่อมโยงตามภาพของแม่ของ Tourism Forum คือให้คนหันหน้าเข้าหากันคนที่ว่านั้นต้องไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ต้องเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เขารู้สึกเขาเป็นเจ้าของวัฒนธรรมและความหลากหลายนั้นร่วมกันการประชุมมี5วันแต่ว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ก็จะเกิดขึ้นล่วงหน้าก่อนวันพิธีเปิดผมเองจะเดินทางไปเป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมส่วนใหญ่ก็จะเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ผู้บริหารอาวุโสไม่ว่าจะมาจากภาคราชการทางการหรือภาคเอกชนรวมไปจนถึงบริษัทนำเที่ยวต่างๆก็จะเข้ามามีส่วนร่วมโรงแรมก็เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อจะทำให้
กิจกรรมที่เราหวังจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างบุคคลในลุ่มน้ำทำได้สะดวกขึ้นเราก็จะหวังว่าการประชุมนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ความผูกพันดีขึ้นมากขึ้นอีกแล้วก็ทำให้รายได้ในด้านการท่องเที่ยวซึ่งถ้านับเฉพาะมุมประเทศไทยรายได้ท่องเที่ยวที่ไปตกอยู่ในภาคอีสานนั้นเนี่ยเพิ่งมีเพียง 2.9% ของรายได้ทั้งหมดที่ประเทศไทยได้ดังนั้นการจัดกิจกรรมนี้ก็จะช่วยทำให้เพิ่มโอกาสของรายได้ทั้งด้านการท่องเที่ยวและไมซ์เพราะการประชุมนี้เป็นการประชุมที่มีลักษณะเป็นไมซ์ก็ไปเกิดขึ้นที่นครพนมในภาคอีสานต้องขอโอกาสในการที่จะสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนในการแถลงข่าวครั้งนี้เพื่อให้ได้สามารถทำให้ชาวบ้านประชาชนทั้งในไทยและในตลอดแนวลุ่มน้ำโขงเห็นประโยชน์จากการจัดประชุมในครั้งนี้ขอบพระคุณมากครับ